เดี๋ยวมาปิดท้ายในช่วงนี้กันหน่อยไปดูโรงแรมแห่งหนึ่งเขามีกลุ่มธุรกิจหวัวสทีเดียวนะครับต้องการที่จะเปิดโรงแรมบนโรงแรมธรรมดาบนโลกเนี่ยไม่สนใจแล้วไปเปิดอวกาศอีก4ปีข้างหน้าได้อยู่บนอวกาศกับโรงแรมที่สามารถบรรจุคนได้ถึง6คนแน่นอนครับโอรี s สแอนะครับซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาด้านอาวกาศมีการถแถลงที่ประชุมเลยนะฮะสเปซ 2.0ที่เมืองซานโฮเซ่รัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาจะมีการสร้างนะฮะมีแผนที่จะสร้างสถานีอวกาศอ r โรร Station เป็นโรงแรมอวกาศแห่งแรกของโลกนะครับที่สามารถที่จะรองรับผู้เข้าพักเวลาเดียวกันได้ถึง6คนตั้งเป้าอย่งนี้ฮะจะเปิดให้บริการรายแรกคือปี2,565หรือว่าอีก4ปีข้างหน้านับจากนี้ไปนะครับสำหรับคนที่จะเข้าพักในโรงแรมอวกาศได้ ต้องผ่านอะไรบ้างมาดูกันนะฮะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมในสภาวะการแร้ดะนหนัก3เดือนต่อจากนี้ไปและเป็นคนที่จะต้องขึ้นไปนั้นต้องให้ความร่วมมือในการทดลองการปลูกพืชบน,บนอวกาศอีกด้วยเพื่อเกิดภาวะฉุกเฉินจะได้ดำรงชีวิตได้นะฮะถึงจะอยู่บนอวกาศ แบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวเหงานะครับเพราะว่าทางโรงแรมเนี่ยเขามีการเตรียมอินเทอร์เนต็ตไว้ให้แล้วเป็นอินเทอร์เนต็ตความเร็วสูงอีกด้วยนะครับโพสเฟซบ o ๊กโพสอินสตาแกรมไปอวดเพื่อนๆบนโลกได้ว่าตนเองนั้นอยู่ในระบบของการไร้สภาวะน้ำหนัก แม่เก๋ที่เดียวนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยเก๋เหมือนกันมาดูกันหน่อยใครที่จะไปพักบนอวากาศจะต้องเตรียมเงินไว้เท่าไหร่เขาบอกว่าค่าเดินทางไปกลับพร้อมกับที่พักทั้งหมดเนี่ยกินเวลาอยู่12วันด้วยกันครับเกือบ2สัปดาห์อยู่ที่9ล้าน5แสนดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินดอลลาร์อาจจะไม่แพงมากคิดเป็นเงินไทยให้ฟัง295ล้านบาทต่อ1คนนะครับซึ่งทาง o r i o ี s สเพซนะครับเตรียมที่จะเปิดจองและต้องจ่ายค่ามาดจำล่วงหน้าก่อน80,000ดอลลาร์หรือประมาณ2 4ล้าน4แสนบาทไทยครับ